ชื่อป้อมนะครับสามารถทำสมาธิได้ทุกที่ทุกเวลาครับสมาธิคืออะไรคุณสามารถนั่งให้สบายนั่งอยู่ที่ทำงานนั่งในร้านกาแฟไม่จำเป็นต้องลืมหลับตาลืมตานะครับไม่จำเป็นแต่ขอให้ร่างกายคุณได้พักเต็มที่เพราะเวลานอนคุณนอนพักผ่อนร่างกายฮะแต่ว่าถ้าเมื่อคุณทำสมาธิคือคุณพักผ่อนจิตใจแต่มาอยู่วันหนึ่งเราคิดว่าเอ๊ะครับผมมันเป็นความสุขชั่วคราวนะครับผมครั้งแรกนะครับปกติคือเราคิดอยู่แล้วว่าการบวชคือเต็มที่คือ3วันนะครับจนผ่านพ้นเวลาเกือบ4ปีครับที่อยู่ในวัดนะครับเพราะว่าตั้งแต่ลืมตาตั้งแต่เดินเข้าห้องน้ำอาบน้ำกินอาหารถือช้อนทุกอย่างครับคือวัดป่านี่คือคุณต้องมีสมาธิถ้าคุณหลุดจากสมาธินะครับคุณก็จะหลุดจากข้อห้ามหมดการเวลาของพระมันการคือการมีสมาธิในการตื่นซึ่งที่วัดทุกที่จะสอนว่าโอ้คุณต้องนั่งที่วัดทุนต้องนั่งอย่างงู้นอย่างนี้แต่ว่าเมื่อเรามาใช้จริงสมาธิไม่มีรูปแบบนั่นนะครับการเปลี่ยนจะยากมากแต่เมื่อคุณเปลี่ยนได้ย้ายวัดมาไว้ทุกที่1นาทีคุณเทิร์นออฟทุกอย่างนะครับในชีวิตหายใจเข้าหายใจออกแค่1นาทีครับขอเวลาคุณแค่1นาทีให้คุณลองวันละแค่1นาทีไม้เท้าหายใจเข้าหายใจออกคิดถึงไม้เท้าไม่ต้องตัดอะไรทั้งนั้นถ้าคุณคิดว่าคุณทำไม่ได้แต่ให้คุณโฟกัสจุดเดียวครับผมไม่ในเมื่อไม้เท้าดอกไม้อะไรก็ได้ครับที่หนึ่งเดียวคุณจะเดินทำสวนคุณจะเดินตัดต้นไม้นั่นนะครับคุณทำสมาธิแล้วจนกว่าเรามันจะมีสิ่งหนึ่งครับหรือว่าเขาเรียกว่าคลิก